ท่านนายกลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆนะคะให้พัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง2นะคะโดยท่านยอมรับด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องใช้เวลาค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็ขอให้คนไทยทั้งประเทศนะคะใช้หัวใจค่ะร่วมกันสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันรวมถึงต้องจัดระเบียบแล้วก็แก้ปัญหาระยะยาวอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยติดตามรายละเอียดได้จากคุณปวีณาฟักทองรายงานมาจากบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรค่ะเชิญค่ะคุณปวีณาคะเชิญครับคุณศิริรักษ์คุณสกรกฎและคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าสำหรับใครที่ไม่เคยมาจังหวัดพิจิตรนะคะตอนนี้ต้องเชิญชวนให้มาเพราะว่าที่นี่เขามีเสน่ห์จริงๆเป็นเมืองเล็กๆที่สโลไลฟ์นะคะแต่ว่าเจ้าบ้านโดยเฉพาะเจ้าบ้านตัวน้อยๆน้องๆ นักเรียนนักศึกษาต่างๆนั้นน่ารักมากๆวันนี้ค่ะก็เห็นบรรยากาศการให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรียกว่าอบอุ่นเป็นกันเองและที่สำคัญสร้างสีสันได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าแม้พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่เล็กๆที่เรียกว่าสโลไลฟ์แต่จะช้าไม่ได้ต้องพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุดค่ะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะที่เดินทางลงพื้นที่บึงสีไฟจังหวัดพิจิตรค่ะทันทีที่เดินทางมาถึงที่นี่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้รับฟังบทกลอนจากน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตรที่มาอ่านบทกลอนให้กำลังใจและร่วมร้องเพลงเธอคือประเทศไทยค่ะจากที่ฟังบทเพลงและข้อความให้กำลังใจต่างๆแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับประชาชนที่มารอให้การต้อนรับโดยบอกว่าเมื่อมาถึงจังหวัดพิจิตรก็ได้พบกับความสงบเรียบร้อยแบบสโลไลฟ์นะคะแต่ว่าจะช้าเกินไปก็คงไม่ได้เป้ามีการพัฒนาขึ้นให้ความชีวิตความเป็นอยู่นั้นดีมากยิ่งขึ้นการมาครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าและหลายโครงการในการพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าต้องใช้เวลาโดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบประมาณวันนี้มาในนามของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ต้องการให้คนไทยทั้งประเทศนำหัวใจมาร่วมกันสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาให้เกิดความเท่าเทียมกันแม้ต้องจัดระเบียบแต่ก็แก้ปัญหาระยะยาวให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนค่ะแต่มันต้องหาวิธีการปฏิบัติให้ได้เพราะนั้นการมาในครั้งนี้ไม่ได้มาจะมาพูดกันอย่างที่หลายคนออกไปให้ข่าวในสื่อกันว่าหรือพาดหัวกันว่างบประมาณ15,000 ล้าน20,000 ล้านจะกี่ล้านกี่อะไรก็ไม่รู้อะมันต้องดูที่งบประมาณเรามีแค่ไหนอันที่สองก็คืออันไหนไม่เร่งด่วนก่อนนะแล้วเราจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรนะซึ่งวันนี้เราผมบอกแล้วมีงบหลายงบนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูที่ว่าในการทำงานโครงการแต่ละการได้รับการตอบสนองประชาชนมากน้อยเพียงไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการทำงานแบบประชารัฐนะทุกคนต้องร่วมมือกันอันนี้คือการสื่อสารสองทางรัฐบาลทำโครงการอะไรก็ตามก็ต้องมาถามชาวบ้านว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไอ้คำตรงนี้สำคัญที่สุดชาวบ้านก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองให้ได้นั่นแหละคือการเริ่มต้นการเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้อะไรพร้อมๆกันเวลาเดียวที่ทุกคนอยากได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมันก็ต้องใช้มติของอะไรล่ะในส่วนกรรมการหมู่บ้านบางในส่วนการทำประชาพิจารณ์บ้างอะไรเหล่านี้ถ้าเสียงส่วนใหญ่เขาเอานี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไอ้ที่เหลือก็เดี๋ยวคอยก่อนไอ้ขณะเดียวกันเมื่อได้ไปแล้วไอ้นี่ก็ต้องดูแลอันนี้ถ้าอันใหญ่มันเกิดเล็กมันก็ตามมานี่แหละคือผมอยากใช้คำว่านี่คือความเชื่อมโยงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการทำงานฟังก์ชันคืองบงานรายใหญ่ประจำนะของทุกกระทรวงไปถึงงบในการเขาเรียกว่าบูรณาการกันคำว่าบูรณาการคือหลายกระทรวงถ้าประชาชนตรงนี้ในเรื่องนี้หลายกระทรวงเกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสมมุติพัฒน์ทางเป็นคนหาเงินนะเพราะนั้นต้องมาทำงานร่วมกันปราบกระทรวงทรัพย์ก็ต้องมาดูเรื่องป่าไม้เรื่องที่ทำกินบางกิจกรรมเนี่ยมันต้องทำหลายกระทรวงนี่เขาต้องเรียกการบูรณาการอย่างแท้จริงการบูรณาการไม่ใช่เรียกคนมาประชุมอย่างเดียวไม่ใช่ทุกคนต้องไปตอบกิจกรรมหลักตรงนี้ว่าเออมันจะดีส่วนรวมยังไงแล้วใครมาเสริมยังไงนี่เขาเรียกว่าบูรณาการแผนเงินแผนคนแผนงานโครงการใช่ไหมไม่งั้นมันจะเป็นแต่กระทรวงแตก
มันไปหมดมันก็เชื่อมโยงกันไม่ได้มันก็เพิ่มมูลค่าไม่ได้นี่หลักการทำงานของรัฐบาลนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็ขอให้เห็นใจเข้าใจด้วยบางอย่างมันช้าบางอย่างมันเร็วแต่ทุกคนต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองในช่องทางที่มันถูกต้องนะรับข้อมูลที่มันถูกต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีมันจะเชื่อหรือไม่เชื่อสงสัยก็ถามช่องทางศูนย์ร่วมทำก็มีช่องทางลุงตู่ก็มีโทรศัพท์ก็มีอะไรก็มีสำหรับบึงสีไฟนะคะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ปัจจุบันเหลือพื้นที่ 5,300 ไร่ส่วนถ้าถามว่าแล้วที่เหลือล่ะหายไปไหนนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้บึงสีไฟมีปัญหาขาดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเข้าออกแล้วก็การเชื่อมน้ำทำให้เกิดปัญหาดินตื้นเขินแล้วก็ถูกบุกรุกด้วยพื้นที่โดยรอบก็ประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะก็เลยมีการร่วมกันของจังหวัดจัดโครงการฟื้นฟูลำน้ำสาขาและขุดคลองเชื่อมบึงสีไฟดักตะกอนแล้วก็เชื่อมต่อกับเรื่องของบึงสีไฟในจุดต่างๆขึ้นมาโดยการพัฒนาโครงสร้างน้ำใหม่นะคะให้สามารถบริหารจัดการน้ำเข้าออกบึงสีไฟได้ทั้งช่วงหน้าหลักและน้ำแล้งบริหารประตูระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประชาชนแล้วก็ยังไปพบปะกับน้องๆและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับนะคะอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นนี่ค่ะเป็นสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองเล่นตามรอยพระยุคลบาทจังหวัดพิจิตรเป็นสนามเด็กเล่นรุ่นใหม่นะคะที่ให้น้องๆมีโอกาสได้สนุกสนานกับการเล่นแล้วก็ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกจากนี้คนในพื้นที่ก็ยังนำของดีไม่ว่าจะเป็นลิเกในพื้นที่ขึ้นชื่อดีนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังของจังหวัดพิจิตรมาขับร้องลิเกด้วยความไพเราะให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับฟังด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรอาหารในพื้นที่ภาคกลางต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจแนวทางการพัฒนาบึงสีไฟและได้พบปะกับประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แล้วก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรที่ประตูระบายน้ำดงเศรษฐีแม่น้ำพิจิตรและก็จะเดินทางไปนะคะโดยขบวนรถไฟพิเศษจากสถานีรถไฟชุมแสงไปยังสถานีรถไฟนครสวรรค์ที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะบรรยากาศที่จังหวัดพิจิตรนั้นเรียกว่าค่อนข้างที่จะชื่นมื่นนะคะแล้วก็มีการต้อนรับที่สนุกสนานสร้างสีสันไม่แพ้กันต้องไปดูที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างค่ะเพราะว่าแน่นอนช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วตอนนี้หลายๆหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมข้อมูลต่างๆไว้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะตามจุดต่างๆเรียกว่าหยิบยกศักยภาพให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ